สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐศรีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่งานจังหวัดศรีสะเกษกันแล้วนะครับทุกคนที่อำเภอคุขันนะฮะศรีสะเกษเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้ทีมงานของเราก็กำลังตั้งเวทีนะครับค่ำคืนนี้สนุกม่วนชื่นกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะหรือว่าจะเข้าบัตรกลุ่มปิดออนไลน์นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับบัตรกลุ่มปิดราคา129บาทนะครับวันนี้มีเชลเปิดวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ในไอออนไปไหนล่ะไอออนไปไหนล่ะฮะไปบ้านเดี๋ยวมาใช่ป่ะมีหมูกระทะป่ะวันนี้นี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูทีมงานกำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับตั้งรีสอร์ทแน่รีสอร์ทแล้วนะครับวันนี้เป็นงานวัดเนาะนี่เป็นงานยกช่อฟ้านะฮะนี่วัดก็อยู่ข้างหน้าเวทีนะครับนี่ตรงนี้เป็นพื้นที่เวทีบรรยากาศกว้างขวางมากนะฮะสำหรับค่ำคืนนี เดินดูบรรยากาศรอบนอกก่อนนะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูครัวซิวันนี้มีอะไรกินบ้างนี่เราเจอป๋าแล้วพ่อครัวของเราป๋าสวัสดีครับทำอะไรกินครับวันนี้มีข้าวคั่วด้วยจะยองนะทำก้อยลาบไม่ทำเกี๊ยวทำน้ำพริกอ๋อทำจัดน้ำพริกทำเยอะเลยวันนี้เอาไว้ทำพริกเกี๊ยวมาทำเดี๋ยวทีเดียวเลยข้าวคั่วภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรข้าวคั่วข้าวคั่วเหรอข้าวเบื่อกระเบื่อข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วข้าวเบื่อก็ต้องข้าวเบื่อก็เป็นข้าวเบียร์เนี่ยไม่ได้เป็นข้าวสารหมากข้าวสารข้าวสารแค่อันนี้เป็นข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวมาคั่วข้าวสารเหนียวมาคั่วบางคนก็เป็นข้าวสารเจ้าอันนี้กี่วันมดเนี่ยนี่กี่วันมดกินทุกวันก็ไม่ถึงอาทิตย์หรอก กินกันเยอะไม่ได้กินคนเดียวนะทำเผื่อหลายๆคนทำจิ้มแจ่วแซ่บอีหลีวันนี้ครัวก็จะมีแกงนี่ผัดคะน้าสำหรับแล้วก็เพียงแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานวันนี้ผัดคะน้านี่ผัดคะน้าโอ้ใส่หมูน่ากินจังเลยแต่เรากินข้าวมาแล้วเรากินข้าวมาแล้วมันบางเล็กจังเอาบางๆก็ตรงนี้แบบที่เคยมาหมูหอมบกขาดเลยแกงเขียวหวานเรากินแกงเขียวหวานดีกว่าแกงเขียวหวานไก่วันนี้วันนี้สถานที่กว้างขวางนะครับทุกคนอากาศก็เนาะตอนนี้ก็ถือว่าร้อนแหละแต่ถ้าอยู่ในร่มก็เย็นสบายนะครับอ่ะแม่ๆเริ่มมาจองเสือแล้วปูเสือแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าเวทีกันหน่อยรถลำโพงก็มาติดตั้งแล้วนะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะยกขึ้นละนานๆทีผมจะได้มาเร็วนะทุกคนนี่ขั้นตอนตั้งรถลำโพงไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่ต้องระบบเซฟตี้อย่างดีนะครับบางทีพื้นมันอ่อนพื้นแข็งนะฮะเราก็ต้องดูพื้นด้วยอ่ะ
เอาแล้วมาเอาหมดเลยมาน้ำมาให้แล้วใช่ไหมไม่แน่ใจนะต้องถามแม่ครัวนะครับไม่ไปแล้วไม่มีแล้วที่บางไว้30 ถังพร้อม10 ถังเราขอแค่นั้นก็ให้ใช่30 ถังใหญ่ดูแลถังให้ด้วยดูดูให้เริ่มมาจับจองกันแล้วนะฮะกลุ่มกล้องแรกเริ่มมาจับจองแล้วเวทีเริ่มตั้งแล้วรถลำโพงหน้าที่ผมจะไม่เห็นขั้นตอนในการตั้งเวทีเนาะเพราะว่าปกติก็มาช้าวันนี้มาเร็วทำธุระเสร็จที่โคราชก็มาเลยในกล้องพระอาทิตย์สวยนะฮะเนี่ยในกล้องทุกคนได้เห็นพระอาทิตย์ป่ะเราหามุมเงินมุมหลบแดดรถทีมฉากมาแล้วนะฮะรถทีมฉากบางทีเราไปกลางทุ่งนาเนาะมันจะเจอพื้นที่แบบดินอ่อนๆเนาะก็จะทำให้รถติดเนาะมันดูเหมือนจะดินแข็งนะแต่ว่ามันจะเป็นที่แบบที่จอมปลวกอะไรประมาณเนี้ยนะฮะมันจะมีขั้นหนึ่งแบบโอ้รถติดใช้เวลานานมากในการดึงรถออกครับขั้นตอนในการตั้งรถลำโพงนะครับนะถ้ามีรถลำโพงก็สะดวกนะเพราะว่ามันประหยัดขั้นตอนเป็นหลายนาทีหลายชั่วโมงเลยนะครับเพราะเนี่ยพอมาอยู่ใกล้ๆนั้นรถลำโพงเนี่ยเป็นรถที่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยใหญ่มากเลยโอ้มีระบบติดด้วยลังคาปิดแล้วคือนี่ครับเดี๋ยวน้องก็จะปูเสือปูอะไรแล้วที่อยู่ข้างล่างเวทีนะฮะจับจองพื้นที่ของตัวคนเองแล้วเสือก็เริ่มมาจองแล้วนะจองพื้นที่จองอะไรนะครับจองแล้วจองแล้วนะครับทีมฉากของเราเจ๊โฮมครับเจ๊โฮมสวัสดีครับเพิ่งมาถึงร้านยังมาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ไม่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันช่องนี้เรื่องประเสริฐสินะครับสวัสดีครับ